ดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว3มิติภาคพิเศษนะครับวันนี้เราจะนำท่านไปพบกับกลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะ4กลุ่มก็คือกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็นหรือคนตาบอดและกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินหรือกลุ่มคนหูหนวกนั่นเองนะครับกลุ่มคนเฉพาะเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยในสังคมไทยนะครับพวกเขายังมีปัญหาหลายอย่างรวมทั้งการขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานและบริการต่างๆอย่างที่คนทั่วไปมีแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าขณะนี้มีกลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของพวกเขานั่นก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ที่กำลังดำเนินโครงการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาพวกเขาครับเริ่มจากกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ปัจจุบันนี้มีปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการขาดความมั่นคงในชีวิตอันเนื่องมาจากการขาดหลักประกันหลายอย่างซึ่งรวมทั้งด้านสุขภาพด้วยซึ่งระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังไม่ครอบคลุมการจัดบริการด้านโรคอันเนื่องมาจากการทำงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานของสสส.จึงร่วมกับสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดบริการอาชีวอนามัยในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและนวัตกรรมชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพซึ่งมุ่งให้แรงงานนอกระบบดูแลและวางแผนด้านสุขภาพของตัวเองในระดับชุมชนเช่นเดียวกับกลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ที่มีปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์รวมถึงถูกสังคมมองในด้านลบโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านของสสส.ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านโดยให้คนไร้บ้านได้มีส่วนจัดการศูนย์พักพิงคนไร้บ้านด้วยตัวเองซึ่งนวัตกรรมศูนย์พักพิงคนไร้บ้านนี้จะแตกต่างจากศูนย์พักคนไร้บ้านที่บริหารจัดการโดยรัฐกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็นกลุ่มนี้กำลังได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการเคลื่อนไหวซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถพึ่งพาตนเองได้มีการสำรวจเมื่อปี2550พบว่ามีผู้พิการอายุ15ปีขึ้นไปไม่ได้ทำงานสูงถึงร้อยละ 64.8 ผู้พิการทางการมองเห็นกลุ่มนี้กำลังได้รับการช่วยเหลือโดยโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยของสสส.ที่ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการซึ่งที่ผ่านมามีผู้พิการทางสายตาสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะประเภทการนวดได้แล้วเป็นจำนวนมากนอกจากนี้การสื่อสารกับสังคมเพื่อการปรับทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการก็เป็นสิ่งจำเป็นแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทยของสสส.จึงร่วมกับสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการผลิตหนังเงียบโดยคนพิการทางการได้ยินเป็นการสะท้อนมุมมองต่อคนพิการและความพิการโดยคนพิการเองครับเรามาเจาะดูเป็นรายกลุ่มไปนะครับเริ่มที่กลุ่มผู้พิการทางการมองเห็นหรือคนตาบอดนะครับถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนทักษะก็ไม่สามารถที่จะเดินทางหรือดำเนินกิจวัตรประจำวันได้เพียงลำพังดังนั้นตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาสสส.และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.จึงมีนโยบายร่วมกับหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้วยวิธีการที่เรียกว่าการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือ orientation and mobility หรือ ONM นั่นเองนะครับให้คนตาบอดได้พัฒนาศักยภาพตนเองทั้งสุขภาพกายและสภาพจิตใจที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานคุณมนุชาเจอมูลครับอยากเติมความฝันเติมให้วันนี้มีความหมายเรียน ONM ADL เรียนเร็วเรียนคล่องไปใช้สู้เขาได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มใหม่เพื่อไปต่อคือชื่อบทเพลงนี้ที่นายณัฐวัฒน์ศรีพจนวรกุลอายุ49ปีแต่งเนื้อร้องและเรียบเรียงเองเพื่อปลุกขวัญกำลังใจของผู้ที่กำลังเผชิญโลกมืดต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้เช่นเดียวกันกับเขานายณัฐวัฒน์ใช้ไม้เท้าคู่ใจนำทางไปยังจุดหมายได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องมีเพื่อนร่วมทางหลังจากเมื่อปี2555
นายณัฐวัฒน์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว Orientation and Mobility หรือ ONM ที่วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลนายณัฐวัฒน์เล่าว่าเริ่มป่วยเป็นโรคจอประสาทตาลอกตั้งแต่ปี2530และตาบอดสนิทเมื่อปี2555เขาย้ำกับทีมข่าวสามมิติว่าโลกแห่งความมืดมิดแม้เรื่องง่ายๆที่เคยทำได้เช่นการบีบยาสีฟันให้ตรงกับขนแปรงสีฟันก็กลายเป็นเรื่องยากต้องให้สมาชิกในบ้านเตรียมการไว้ให้และคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเซิร์ชจากเน็ตถามจากลูกสาวถามจากลูกชายบ้างแล้วก็คือให้ค้นหาข้อมูลจนเราคิดว่าคือต้องเรียนที่นี่เลยมันเป็นก้าวแรกของผมเลยเช่นเดียวกับนายเจนชัยเดชป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบขั้นรุนแรงจนส่งผลให้ตาบอดสนิทเมื่อปี2546นายเจนไม่กล้าออกจากบ้านนานถึง2ปีเขาไม่เคยจับไม้เท้าแต่ชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมในระยะเวลาเพียง1เดือนเมื่อปี2549ปัจจุบันนายเจนศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลนายเจนเดินทางไปเรียนหนังสือได้เองและเคยเดินทางไปสัมมนาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการประสานให้บุคคลปลายทางมารอรับผมมั่นใจนะฮะมั่นใจมากเลยว่าถ้าได้มาผ่านกระบวนการฝึก ONM แล้วนะครับชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะออกจากบ้านมาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย1เดือนนะฮะที่ได้มาอยู่ที่นี่นะแล้วคุณก็จะได้อยู่กับตัวเองและอยู่กับเพื่อนๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันตรงนี้คุณจะได้แชร์ความรู้สึกนะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันประสบการณ์ต่างๆอาจารย์ชะแล่มแย้มเอี่ยมวิทยากรประจำวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลยอมรับว่าอยากให้ครอบครัวของคนตาบอดที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมเชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมจะทำให้คนตาบอดมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจริงหลายรายสามารถออกไปประกอบอาชีพเองได้เช่นเดินสายขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรับจ้างนวดแผนไทยนอกสถานที่นายณัฐวัฒน์และนายเจนเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากหลักสูตรการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือ ONM อาจารย์ชะแล่มสรุปวิธีการฝึกฝนโดยกระชับว่าครูฝึกจะเริ่มสอนให้คนตาบอดคุ้นเคยกับการใช้ไม้เท้าการฝึกฝนทักษะการใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ทางเสียงกลิ่นรสการท่องจำหลักการง่ายๆว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนกำลังจะไปที่ใดและจะไปได้อย่างไรเพื่อให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าจากนั้นจะฝึกฝนในสภาพพื้นที่จริงที่คนตาบอดรายนั้นๆต้องสัญจรผ่านเป็นประจำรวมถึงสภาพพื้นที่การจราจรที่หลากหลายเช่นเดียวกับที่คนทั่วไปใช้สัญจรทั้งรถโดยสารประจำทางถ้ารถตู้รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินที่สำคัญการเดินทางเพียงลำพังคนตาบอดต้องกล้าถามผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นๆว่าสภาพพื้นที่แวดล้อมเป็นอย่างไรจุดรับส่งผู้โดยสารอยู่จุดไหนตามหลักแล้วเนี่ยคนที่มีไม้เท้าแต่ใช้ไม่เป็นเนี่ยอันตรายมากกว่าคนที่ไม่มีไม้เท้าอีกเพราะว่าการที่เขามีไม้เท้าเขาจะเดินเร็วขึ้นระมัดระวังน้อยลงเพราะนั้นถ้าโดนอะไรก็คือเจ็บเส้นเดินเร็วเงี้ยถ้าเขาชนเนี่ยก็คือเจ็บเลยแต่ถ้าเขาไม่มีเขาจะค่อยๆเดินก็ชนไม่เจ็บครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าวิชานี้สำคัญมากสำหรับคนตาบอดตั้งแต่ตาบอดหรือตั้งแต่เกิดจนตายเลยอย่างนี้ดีกว่าครับจนตายเลยจากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เมื่อปี2553จำนวนคนตาบอดที่อยู่ในระบบของสปสช.มีจำนวน 85,48 รายแต่มีคนตาบอดที่ไม่เคยผ่านหลักสูตร Orientation and Mobility มากถึง85%หรือ 68,465 รายดังนั้นสปสช.จึงได้ร่วมมือกับสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการหรือสสพ.โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ทำแผนยุทธศาสตร์6ปีตั้งแต่ปี2553ถึง2558พร้อมวงเงิน700กว่าล้านบาทพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นด้านการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว Orientation and Mobility หรือ ONM
วางเป้าหมายให้คนตาบอดทุกคนได้รับบริการนี้คนตาบอด1รายเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย120ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายรายละ 9,000 กว่าบาทเขาสามารถหารายได้มาเนี่ยเลี้ยงตัวเองตลอดชีวิตเนี่ยมันคุ้มกว่า 9,000 เยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือสุขภาพจิตก็ดีนะครับสุขภาพจิตก็ดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนสำหรับคนตาบอดเนี่ยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณสร้างไอ้เบรลบ็อกหรืออะไรที่เขาทำอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่ต้องเลยเพราะคนตาบอดเนี่ยเมื่อหลังจากเขาฝึกโอเนมได้แล้วเขาสามารถไปได้ทุกแห่งที่คนอื่นไปคิดว่าในการประเมินปีที่3หลังสิ้นปีที่3คือตอนนี้ที่กำลังประเมินถือว่าเป็นครึ่งแผนเราก็หวังว่าเราจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับให้บริการนี้เป็นบริการระยะยาวที่มั่นคงขึ้นประเด็นหนึ่งที่กำลังศึกษากันก็คือการที่จะพัฒนาให้องค์กรคนพิการเนี่ยหรือองค์กรคนตาบอดเนี่ยเข้ามาเป็นหน่วยร่วมจัดบริการหรืออาจจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับคนตาบอดก็ได้เข้ามาเป็นหน่วยร่วมจัดบริการกับโรงพยาบาลทั้งนี้ก็เพื่อจะเพิ่มหรือขยายบริการนี้ให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามเป้าหมายของสปสช.นอกเหนือจากการฝึกอบรมคนตาบอดให้ได้ภายใน6ปีแล้วระหว่างนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหลักสูตรอบรมครูฝึกเพื่อเพิ่มจำนวนครูฝึกให้สอดคล้องกับจำนวนคนตาบอดที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยเป้าหมายภายใน6ปีจะต้องเปิดสถานให้บริการฝึกอบรม O&M ไม่ต่ำกว่า100แห่งทั่วประเทศมนุชาเจอมูลข่าว3มิติรายงานเมื่อปี2550มีการสำรวจนะครับว่า2ใน3ของผู้พิการไทยที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปไม่มีงานทำเมื่อประมาณปี2554ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นสถาบันการฝึกอบรมการนวดแผนไทยและสามารถจัดหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ให้กับคนตาบอดเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขานวดแผนไทยและประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2525เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันและฝึกฝนด้านอาชีพให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นในสังคมโดยเปิดรับสตรีตาบอดอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปถึงประมาณ40ปีที่มีผู้ปกครองรับรองและไม่พิการซ้ำซ้อนเข้าเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิตประจำวันและฝึกวิชาชีพการนวดแผนไทยตลอดจนงานฝีมืออย่างนิตติ้งโครเชต์และงานร้อยลูกปัดเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปีจนถึงเดือนมีนาคมโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด2ปีเมื่อเรียนจบหลักสูตรทางศูนย์ฝึกอาชีพซึ่งเข้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เมื่อปี2554จะทดสอบและรับรองนักเรียนที่มีความสามารถได้มาตรฐานให้เป็นผู้ช่วยแพทย์ตามโรงพยาบาลได้คือต้องการต่อยอดนะคะต่อยอดให้เขาได้เป็นผู้ได้ใบประกอบโรคศิลปะซึ่งเขาจะได้เป็นได้ชื่อว่าเป็นหมอเต็มตัวนะฮะเขาสามารถที่จะเปิดคลินิกรักษาได้นะฮะค่ะอันนี้ค่ะเราอยากให้ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะคะหลังจากได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยแพทย์แล้วคนตาบอดเหล่านี้สามารถเลือกที่จะฝึกฝนเก็บกรณีตัวอย่างจากการทำงานเพื่อนำไปสอบขอใบประกอบโรคศิลปะต่อไปได้โดยที่ผ่านมามีผู้ที่จบหลักสูตรกว่า30คนได้ใบประกอบโรคศิลปะสาขานวดแผนไทยแล้วอย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดทางสถานที่และบุคลากรทำให้ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้สามารถรับนักเรียนได้ไม่เกิน60คนต่อ1ปีการศึกษาทำให้มีคนตาบอดอีกหลายคนที่ต้องต่อคิวรอเข้าศึกษาอยู่เรื่อยๆอีกทั้งศูนย์ฝึกอาชีพที่มีในประเทศไทยยังไม่เพียงพอด้วยคิดว่ายังไม่ถึงนะคะยังไม่กระจายอะค่ะยังไม่กระจายเพราะว่าตอนนี้ที่ศูนย์นี้ก็ยังมีจากน่านจากทางใต้จากอะไรเนี้ยทั่วประเทศมาจากต่างประเทศมาจากทั่วประเทศอะนะคะพูดถึงนะคะหรือว่าแล้วก็หลายคนเนี้ยถามบอกเพิ่งจะรู้จักอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็แบบว่าการกระจายเนี่ยยังไม่ทั่วประเทศนะคะสำหรับปีการศึกษาต่อไปผู้พิการทางสายตาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด
คนพิการทางการได้ยินมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้เทียบเท่ากับคนไม่พิการด้วยสื่อสำหรับคนหูหนวกอย่างโครงการ Silence Film นะครับหรือหนังเงียบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Thai Deaf TV โทรทัศน์สำหรับคนหูหนวกโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งจากผลการสำรวจประเทศไทยมีคนหูหนวกอยู่ประมาณ 300,000 คนซึ่งวิธีการนำเสนอเนื้อหาให้พวกเขาเข้าใจจะต้องใช้เทคนิคพิเศษหลายอย่างสำหรับการทำสื่อคนพิการโดยเฉพาะรวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติในการมองความพิการว่าไม่ใช่บุคคลที่น่าสงสารหรือคนป่วยรวมถึงเปิดใจยอมรับความแตกต่างติดตามวิธีการสร้างสื่อสำหรับคนหัวหนวกและแนวทางการเปลี่ยนทัศนคติจากรายงานคุณโสธิดาโชติวิจิตรครับผู้พิการทางการได้ยินต่างกระตือรือร้นที่ได้เข้าอบรมการผลิตสื่อหนังสั้นเพื่อคนหูหนวกโดยเฉพาะซึ่งสิ่งที่ได้เห็นคือรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษามือเพื่อการทำงานเป็นทีมเหมือนอย่างคนหูปกติการฝึกอบรมครั้งนี้เน้นให้คนพิการได้ผลิตสื่อเพื่อคนพิการเองซึ่งผลที่ออกมาก็ทำให้ทุกฝ่ายประทับใจอาจารย์มนศักดิ์ประจำคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน้นว่าการทำโครงการ Silence Film หรือการผลิตหนังสั้นเงียบนี้นอกจากเน้นให้คนหูหนวกดูเข้าใจง่ายแล้วยังเป็นวิธีการและสื่อที่เปลี่ยนทัศนคติคนหู